อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะคะมันเกิดได้จากหลายสาเหตุอย่างเช่นเป็นสาเหตุจากหูก็ได้หรือว่าเป็นสาเหตุจากในสมองก็ได้เป็นต้นนะคะอาการบ้านหมุนคืออะไรก็คือการที่เจ้าตัวเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมหมุนแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ได้หมุนสาเหตุที่พบบ่อยๆเลยของหูก็อย่างเช่นตะกอนในหูชั้นในกิ้งหลุดในท่อทรงตัวคือหูเราเนี่ยมันจะมีหูชั้นในก็จะมีตะกอนที่รับรู้เกี่ยวกับการทรงตัวถ้าเกิดว่ามันหลุดออกจากที่สาเหตุก็อย่างเช่นบางคนเนี่ยไปอุบัติเหตุมากระทบกระแทกศีรษะรุนแรงแล้วทำให้มีการหลุดก็อาจจะทำให้มีเวียนศีรษะบ้านหมุนได้แต่ว่าลักษณะเนี่ยก็คือมักจะเวียนศีรษะบ้านหมุนไม่เกิน1นาทีแล้วก็มักจะสัมพันธ์กับการขยับศีรษะอะไรบ้างอย่างเช่นบางคนไปนอนสระผมแล้วมีอาการหันขวาทิ้งตัวลงแล้วมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนหรือว่าไปนอนทำฟันอะไรเงี้ยค่ะก็คือมีการขยับศีรษะถามว่าวิธีการรักษาทำยังไงก็คือเบื้องต้นไปให้คุณหมอเขาดูก่อนการรักษาหลักๆก็คือเป็นการหมุนให้ตะกอนกลับเข้าไปเข้าที่คุณหมอเขาก็จะมีท่าในการหมุนคุณหมอเขาก็จะดูก่อนว่าเป็นโรคนี้จริงไหมตกที่ท่อไหนมันมีหลายท่อข้างในอะค่ะแล้วก็คุณหมอเขาจะหมุนกลับให้แต่ว่าถามว่าโรคนี้มีโอกาสที่จะเป็นซ้ำได้ไหมก็มีโอกาสที่จะเป็นซ้ำได้ส่วนโรคเวียนศีรษะบ้านหมุนอื่นๆที่อาจจะเจอได้บ่อยเหมือนกันที่เป็นจากหูก็อย่างเช่นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันอันนี้ก็จะเวียนศีรษะบ้านหมุนได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นนานคือเท่าไหร่ก็คือ20นาทีขึ้นไปเลยเป็นต้นอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นมีเส้นประสาทหูเสียมักจะพบเป็นหายๆได้บางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนแน่นๆในหูเพราะว่ากลุ่มของโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมันเกิดจากการที่ตัวท่อน้ำในหูชั้นในมันเกิดการโป่งพองแล้วก็อาการอีกอันนึงก็คืออาจจะมีเสียงในหูได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนไหนมีปัญหาเรื่องเวียนศีรษะบ้านหมุนจริงๆหมอแนะนำว่าให้มาพบแพทย์เพื่อประเมินดีกว่าว่ามันเป็นจากสาเหตุส่วนไหนแล้วก็จะได้มีวิธีการรักษาที่ถูกต้องต่อไปค่ะ